ถ้าจะพูดถึงโรงแรมสำหรับนักฆ่าอันโด่งดังในจักรวาลจอห์นวิกเดอะคอนติเนนทัลครับเรื่องราวของวินสตันสกอตในวัยหนุ่มที่เขาถูกลากเข้าไปในขุมนรกแห่งเมืองนิวยอร์กซิตี้ในยุค70เพื่อเผชิญหน้ากับโลกใต้ดินอันเต็มไปด้วยความลึกลับของเหล่านักฆ่าและท้าทายอำนาจมืดจนโดนตามไล่ล่าจากสภาสูงทำให้ตัวของวินสตันนั้นจะต้องร่วมมือกับเหล่านักฆ่าเพื่อบุกกวาดล้างเดอะคอนติเนนทัลไปให้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ภาคแยกในจักรวาลจอห์นวิกอย่างเดอะคอนติเนนทัลฟอร์มเดอะเวิลด์ออฟจอห์นวิกกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่เมืองนิวยอร์กซิตี้ในปี1955สองพี่น้องอย่างแฟรงกี้กับวินสตันนั้นถูกจับกุมตัวครับพวกเขาจะต้องให้การกับตำรวจโดยที่ผู้เป็นพี่อย่างแฟรงกี้นั้นยอมเสียสละตนเองเพื่อที่ให้น้องชายอย่างวินสตันได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติส่วนตัวเขานั้นจะยอมติดคุกแทนหลายปีต่อมาที่โรงแรมคอนติเนนทัลแฟรงกี้ได้ออกมาจากคุกแล้วเขาทำงานให้กับเจ้านายที่มีชื่อว่าคอแม็กเจ้าของโรงแรมคอนติเนนทัลในตอนนี้โดยที่แฟรงกี้นั้นได้ทำการวางแผนเพื่อที่ทำการขโมยเครื่องพิมพ์เหรียญโบราณออกจากโรงแรมแห่งนี้เขาได้เดินทางไปยังรางรถไฟสถานที่ที่เชื่อมเข้ากับตู้เซฟของโรงแรมคอนติเนนทัลพวกเขาได้บุกเข้าไปได้สำเร็จและวางตะขอเอาไว้รอเวลาครับให้รถไฟวิ่งผ่านมาแล้วเกี่ยวประตูตู้เซฟออกหลังจากที่เปิดประตูตู้เซฟได้สำเร็จก็เป็นเวลาเดียวกันกับช่วงที่โรงแรมนั้นได้จัดงานเคาท์ดาวน์ทั้งสองครับได้เปิดตู้เซฟได้สำเร็จตอนนี้เครื่องพิมพ์เหรียญนั้นได้อยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วแต่ถ้าว่าเพื่อนของแฟรงกี้ก็หักหลังเขาบอกให้ส่งของมาให้กับเขาโดยดีการปะทะครับได้เริ่มขึ้นจนทำให้ปืนของชายคนนั้นลั่นฆ่าคนที่อยู่ในงานโรงแรมเมื่อรู้ว่ามีโจรบุกเข้ามาสัญญาณเตือนไฟสีแดงครับได้สว่างจ้าพร้อมกับแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีคนบุกเข้ามาเหล่านักฆ่าครับได้เริ่มไล่ล่าแฟรงกี้จนทำให้เขานั้นจะต้องหนีตายจากหากระสุนถึงแม้ว่าจะส่งนักฆ่ามาเท่าไหร่ครับแต่แฟรงกี้ก็สามารถฆ่าและรอดชีวิตไปได้จากนั้นก็มีรถเข้ามารับตัวเขาแฟนสาวของแฟรงกี้ครับได้ขับรถมาช่วยแฟงเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีและพาเขาหนีรอดชีวิตมาได้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในตอนนี้หนุ่มนักธุรกิจอย่างวินสตันได้เสนอขายที่ดินให้กับเศรษฐีเพื่อที่ทำการสร้างลานจอดรถครับแต่ทว่าตอนนี้เศรษฐีก็ไม่เชื่อใจนักธุรกิจโนเนมอย่างวินสตันจนกระทั่งแฟนสาวของเศรษฐีก็ได้เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยเธอนั้นช่วยจัดแจงครับในการทำธุรกิจของเศรษฐีและไม่เชื่อว่าวินสตันนั้นน่าเชื่อถือได้วินสตันจึงบอกว่าตัวเขานั้นได้ร่วมงานกับโทนี่เดบรีผู้จัดการของดาราดังโทนี่นั้นเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดณตอนนี้ของเขาแล้วและวินสตันก็ได้ทำการโทรติดต่อโทนี่พร้อมกับยื่นให้กับหญิงสาวครับได้คุยกับโทนี่เพื่อยืนยันว่าตัวเขากับโทนี่ได้ร่วมหุ้นกันหลังจากนั้นแฟนเศรษฐีก็ได้เตือนว่าเธอนั้นไม่เห็นด้วยครับที่ร่วมลงทุนกับวินสตันแต่ทว่าเศรษฐีก็ตอบตกลงในการร่วมลงทุนกับวินสตันในที่สุดหลังจากที่ได้เงินจากเศรษฐีมาแล้วแฟนสาวของเศรษฐีก็ได้เดินทางมาหาวินสตันซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองนั้นได้ร่วมมือกันในการหลอกเงินมาจากเศรษฐีเมื่อทั้งสองได้สานสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นวินสตันก็ได้สังเกตว่าในห้องของเขานั้นมีสิ่งผิดปกติเขาจึงเดินดูรอบๆจนกระทั่งก็มีกลุ่มคนลึกลับเข้ามาจัดการกับเขาก่อนที่วินสตันจะถูกยาสลบฉีดเข้าไปจนทำให้เขาสลบไปในที่สุดก่อนที่เขาจะถูกจับลงถังเพื่อทำการขนย้ายไปยังเมืองนิวยอร์กตัดภาพมาที่โรงแรมคอนติเนนทัลในตอนนี้คอแม็กชายที่เป็นเจ้าของโรงแรมได้สั่งลงโทษลูกน้องของเขาหลังจากที่ลูกน้องของเขาทำภารกิจตามหาหัวขโมยเครื่องพิมพ์เหรียญไม่สำเร็จเขาให้ทางเลือกกับชายคนนั้นให้ทำการยิงเพื่อนของเขาให้ตายซะแต่ถ้าว่าถ้าทำแบบนั้นตามกฎที่ตั้งมาครับถ้าใครที่ฆ่ากันในโรงแรมแห่งนี้ก็จะถูกตามไล่ล่าหรือว่าถูกคว่ำบาตรรวมไปถึงเหล่านักฆ่าจะตามไล่ล่าฆ่าครอบครัวของเขาทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้
หรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งก็คือกระโดดลงจากตึกนี้ไปซะฆ่าตัวตายอย่างโดดเดี่ยวเพื่อที่ปกป้องครอบครัวเอาไว้ตัดภาพมาที่วินสตันเขาถูกพาตัวมาที่โรงแรมคอนติเนนทัลซึ่งในตอนนั้นชายคนดังกล่าวก็เลือกที่กระโดดตึกลงมาและทำการฆ่าตัวตายครับวินสตันนั้นถูกพาตัวเข้าไปในโรงแรมและพบเข้ากับคอแม็กที่รอเขาอยู่แล้วคอแม็กได้ถามชายหนุ่มไปว่าตอนนี้พี่ชายของนายอย่างแฟรงกี้นั้นอยู่ที่ไหนซึ่งวินสตันก็บอกว่าตัวเขานั้นไม่ได้ติดต่อกับพี่ชายมานานมากแล้วคอแม็กก็เล่าว่าพี่ชายของวินสตันอย่างแฟรงกี้นั้นได้กลายเป็นมือดีของเขาสงครามต่างๆครับได้หล่อหลอมให้แฟรงกี้เป็นนักฆ่าที่โหดและเลือดเย็นแต่ทว่าในตอนนี้แฟรงกี้นั้นได้กลายเป็นหัวขโมยไปแล้วเขาได้ทำการขโมยบางสิ่งบางอย่างไปจากคอแม็กครับและสิ่งจริงนั้นก็สำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจทั้งหมดสิ่งของนั้นจะให้อำนาจมากมายสำหรับโลกใต้ดินคอแม็กลักพาตัววินสตันมาที่นี่ก็เพื่อที่ให้วินสตันนั้นช่วยตามหาพี่ชายอย่างแฟรงกี้ให้ได้ถ้าวินสตันไม่ยอมทำแล้วก็คอแม็กครับจะสั่งให้นักฆ่าที่อยู่ใต้อำนาจของเขาตามไล่ล่าตัวทั้งสองพี่น้องหลังจากนั้นคอแม็กก็สั่งให้ชารอนไปส่งวินสตันและสั่งให้ลูกน้องตามวินสตันไปส่วนทางด้านของเคดีนักสืบสาวครับที่เธอนั้นมีความสัมพันธ์กับนายตำรวจอย่างเมฮิลซึ่งเมฮิลนั้นก็แต่งงานแล้วส่วนทางด้านของเบอร์ตันคาราเต้พวกเขาถูกแก๊งอันธพาลครับจับตัวเอาไว้และพวกเขาก็ทำการค้าขายอาวุธให้กับคนพวกนี้จนกระทั่งการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาสามารถเก็บเหล่าอันธพาลไปได้ทั้งหมดเหลือเพียงแค่หัวหน้าแก๊งอย่างอูซานมายชายผิวสีก็หยิบเอามือของอูซานให้กับเขาเพื่อให้อูซานไปเตือนหัวหน้าของเขาว่าอย่าได้โกงอีกพวกเขายอมที่ปล่อยตัวอูซานไปซึ่งในตอนนั้นเคดีก็ได้ทำการเก็บข้อมูลครับเธอพยายามเปิดโปงการคอร์รัปชันขององค์กรนักฆ่าจนกระทั่งตามอูซานไปถึงยังโรงแรมคอนติเนนทัลในขณะนั้นเคดีกำลังจะตามเข้าไปสืบในโรงแรมว่าข้างในนั้นจะต้องมีอาชญากรที่เธอตามหาอยู่แน่ๆฟรานซิสสก็อตหรือว่าแฟรงกี้ครับแต่ได้ว่าเธอก็ถูกหัวหน้าอย่างเมฮิลนั้นเข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมกับสั่งห้ามให้เคดีเข้าไปใกล้บริเวณโรงแรมแห่งนั้นอีกเพราะว่าที่นี่ครับไม่ใช่เขตอำนาจของพวกเขาทางด้านของวินสตันหลังจากที่รู้ชะตากรรมแล้วว่าจะต้องตามหาตัวพี่ชายและเขาก็เลือกที่กลับมาหาเพื่อนเก่าอย่างชาลีเขาได้เข้าไปทักทายกับเหล่าเพื่อนหลังจากที่ตัวของวินสตันนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนชาลีก็บอกว่านิวยอร์กสมัยนี้เถื่อนอย่างมากชาลีก็ถามวินสตันไปว่านายกลับมาบ้านทำไมกันล่ะทั้งสองจึงเข้าไปนั่งคุยกันวินสตันก็บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อที่ตามหาตัวพี่ชายอย่างแฟรงกี้ชาลีก็ให้ที่อยู่ของแฟรงกี้ไปที่อยู่ในย่านไชน่าทาวน์เพราะว่ามีเช็คทหารผ่านศึกของแฟรงกี้นั้นไปที่นั่นมันคือร้านเบอร์ตันคาราเต้ครับชาลีคิดว่าแฟรงกี้จะต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆพร้อมกับเตือนไปว่าที่ร้านแห่งนี้ครับมีข่าวลือว่ากำลังซื้อขายอาวุธกับพวกใต้ดินอยู่ด้วยและตัวของชาลีนั้นไม่เห็นแฟรงกี้มานาน 3-4 เดือนแล้วแต่เท่าที่รู้ตอนนี้แฟรงกี้ทำงานให้กับคนชั่วอยู่วินสตันก็บอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าแฟรงกี้ทำงานให้กับคอแม็กและเขาก็ขโมยบางอย่างไปวินสตันจึงขอยืมรถจากชาลีซึ่งชาลีก็ให้ยืมรถมัสแตงครับซึ่งเป็นรถที่เขารักอย่างมากชาลีบอกว่าขออย่างเดียวจะไปจอดที่ไหนก็ตามต้องคุมผ้าเอาไว้ไม่งั้นรถของเขาจะถูกพ่นสีแน่ๆแถมยังให้ปืนกับวินสตันได้เก็บเอาไว้เผื่อว่ามีคนมาขโมยรถของเขาไปวินสตันได้ขับรถมัสแตงไปยังย่านไชน่าทาวน์ตามที่ชาลีได้บอกเอาไว้ส่วนทางด้านของไมล์ลูและแลมมี่ทั้ง3คนครับได้กลับมาถึงยังร้านซึ่งหลังจากที่ถูกโกงไปพวกเขาจะต้องหาผู้ค้ารายใหม่ซึ่งลูก็กลับมาถึงที่ร้านและตอนนี้ร้านของพวกเขาก็ถูกปาก้อนหินใส่จนกระจกแตกมรดกชิ้นเดียวครับที่พ่อของลูและไมล์นั้นทิ้งเอาไว้ให้ส่วนทางด้านของวินสตันตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงยังร้านเบอร์ตันคาราเต้แล้วจนเขาได้พบเข้ากับลูซึ่งวินสตันก็ได้เข้าไปถามว่าเข้ามาที่นี่ครับเพื่อที่ตามหาพี่ชายอย่างแฟรงกี้แต่ถ้าว่าลูก็ไม่พอใจอย่างมากที่น้องชายของแฟรงกี้มาที่นี่เธอไล่ให้วินสตันไปจากที่นี่ซะเพราะเกรงว่าจะเป็นตัวปัญหาเหมือนกับแฟรงกี้
เมื่อได้ยินเสียงปืนวินสตันก็เล็งปืนไปที่รูก่อนที่บอกให้รูพาไปหาเสียงปืนนั้นเมื่อทั้งสองครับลงไปด้านล่างของโรงฝึกพวกเขาก็พบเข้ากับเลมมี่จนกระทั่งรูก็ยิงปืนมาจากวินสตันวินสตันก็บอกว่าเขามาที่นี่ก็เพราะว่ามีคนบอกมาว่าแฟรงกี้ทำงานอยู่ที่นี่และพวกคุณทุกคนก็เป็นเพื่อนกันรูก็บอกว่าเคยเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไมค์ก็บอกว่าจะรู้ได้ไงว่านายเป็นน้องชายของแฟรงกี้จริงๆวินสตันก็บอกชื่อจริงของแฟรงกี้ไปครับวินสตันบอกว่าผมแค่ต้องการจะตามหาแฟรงกี้ก็เท่านั้นเลมมี่กับไมค์จึงพาวินสตันเข้าไปคุยไมค์ก็เล่าว่าหลังจากที่แฟรงกี้ทรยศเราไม่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าทำให้พวกเราซวยจนทราบว่าแฟรงกี้นั้นย้ายไปอยู่ในโรงแรมคอนติเนนทัลหลังจากที่เจอกับสาวชาวต่างชาติแฟรงกี้ก็กลับตัวกลับใจเลมมี่ก็บอกไปว่าคนอย่างแฟรงกี้ถ้าเขาอยากจะให้เจอก็เจอเองเพราะไม่ใช่มีแค่นายที่ตามหาเขาก่อนที่บอกว่าแฟรงกี้อาจจะอยู่ในย่านเมืองเก่าอดีตที่อยู่ของเขาเมื่อได้ที่อยู่ของพี่ชายแล้ววินสตันจึงขับรถไปที่นั่นโดยที่ตอนนี้ครับคนของคอมเมกก็คอยจับตาดูเขาอยู่ภาพได้ตัดมาที่สภาสูงในตอนนี้พวกเขาทำการรีดไถข้อมูลจากเพื่อนของแฟรงกี้เกี่ยวกับที่อยู่ของชายนักฆ่าครับแต่ถ้าว่าชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าแฟรงกี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาได้รับค่าจ้างมาแค่ส่งของเท่านั้นซึ่งตอนนี้สภาสูงก็ต้องการตัวแฟรงกี้พ่อๆกับพวกคอแม็กตัดภาพมาที่วินสตันเมื่อเขาขับรถเมื่อถึงยังเมืองย่านเก่าเขาจึงคิดได้ว่าพี่ชายน่าจะซ่อนตัวอยู่แถวโรงหนังล้างแน่ส่วนทางด้านของเคดีเธอเดินทางมาที่โรงแรมคอนติเนนทัลและเข้าไปยังโรงแรมนักฆ่าเมื่อเข้าไปได้แล้วเธอจึงสั่งเครื่องดื่มครับแต่ถ้าว่าในตอนที่เธอจ่ายเงินเท่านั้นทุกสิ่งอย่างก็ดูผิดแปลกไปทุกคนที่อยู่ในนั้นมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปราวกับว่าเธอทำอะไรผิดยังไงอย่างนั้นเมื่อเคดีสังเกตทุกคนที่อยู่ในนั้นครับเธอก็พบว่าทั้งพนักงานเสิร์ฟบอยพนักงานต้อนรับครับพวกเขาต่างมีปืนติดตัวเอาไว้ทั้งหมดเมื่อเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงรีบออกไปจากที่นั่นซึ่งจริงๆแล้วครับโรงแรมแห่งนี้ใช้เหรียญจ่ายแทนเงินเคดีจึงรีบออกมาจากโรงแรมแห่งนั้นทันทีท่าหน้าของวินสตันเขาได้คุมผ้ารถเอาไว้ก่อนที่เข้าไปในโรงหนังนั้นเมื่อเข้าไปถึงวินสตันก็ถูกจับตัวห้อยเอาไว้และนั่นครับก็คือฝีมือของเยนแฟนสาวของแฟรงกี้แฟรงกี้เมื่อเห็นน้องชายก็ได้เข้าไปช่วยเอาไว้เยนก็งงอย่างมากครับว่าชายคนนี้คือใครกันแน่แฟรงกี้ก็บอกว่าชายคนนี้ก็คือน้องชายของเขาเองแฟรงกี้จึงถามว่าใครบอกที่อยู่ของฉันกับนายวินสตันที่ตามแกะรอยมาก็ได้บอกว่าเขาถูกจับตัวมาจากลอนดอนพวกคอแม็กต้องการตัวนายเพราะว่านายนั้นไปขโมยของมันมาตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเราจะต้องหนีไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แฟรงกี้จึงพาน้องชายครับเข้าไปคุยข้างในพร้อมกับบอกว่าตอนนี้คอมเมกไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วมันมีอิทธิพลอำนาจมืดซึ่งในตอนเดียวกันครับคนของคอมเมกก็ได้ตามพวกเขามาแล้วส่วนทางด้านของแฟรงกี้เขาก็ยอมเล่าความจริงครับว่าของที่เขาขโมยมานั้นมีคนจ้างให้เขาทำของที่สามารถให้อำนาจทุกสิ่งอย่างได้แต่คนจ้างนั้นก็หักหลังเขาซึ่งสิ่งนี้ครับก็คือเครื่องพิมพ์เหรียญโบราณคนที่ต้องการจัดการกับแฟรงกี้ครับมีมากกว่าคอมเมกเป็นคนที่มีอำนาจมีหูมีตาอยู่ทุกที่วินสตันก็บอกว่าตัวเขาครับสามารถซื้อทางออกให้กับพี่ชายได้เพราะว่าตัวเขามีเงินมากพอสำหรับหาที่ซ่อนให้กับพี่ชายจากพวกคอมเมกและในตอนนั้นครับเสียงระเบิดก็ดังขึ้นพวกคอมเมกได้ตามพวกเขามาแล้วเยนที่เห็นแบบนั้นเธอตั้งใจจะปกป้องที่นี่เอาไว้เพราะว่าที่นี่ครับเธอคิดว่าเป็นบ้านของเธอกับแฟรงกี้แฟรงกี้ก็บอกว่าตอนนี้เราจะต้องไปแล้วเราสร้างบ้านที่ไหนก็ได้พวกคอมเมกได้ตามพวกเขามาก่อนที่จะพบว่ารถที่คุมผ้าอยู่นั้นไม่ใช่รถของวินสตันหลังจากนั้นพวกเขาก็หนีพวกคอมแม็กมาได้โดยที่ตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องเดินทางไปหาชาลีเพื่อเอารถไปคืนเสียก่อนเมื่อไปถึงบ้านของชาลีแล้วเขาก็ดีใจอย่างมากครับที่รถไม่เป็นอะไรส่วนท่าทางของทั้งสองที่รอดชีวิตมาได้แฟรงกี้ก็บอกว่าน้องชายของเขาจะหาทางออกให้ส่วนท่าทางของเยนเธอตั้งใจจะดูต้นทางให้ครับเพื่อว่าลูกน้องของคอมแม็กจะกลับมาอีกตัดภาพมาที่คอมแม็กตอนนี้ชาลอนได้เข้ามาแจ้งว่าพวกแฟรงกี้นั้นได้หนีรอดไปได้คอมแม็กจึงบอกว่าถึงเวลาแล้วจะต้องให้คู่แฝดอย่างเฮนเซลและเกเทลครับเข้ามาจัดการส่วนทางด้านของเคดีตอนนี้ครับเธอได้ข้อมูลมาจากเมฮิลเกี่ยวกับข้อมูลของแฟรงกี้อดีตทหารผ่านศึกครับที่เธอนั้นต้องการ
ส่วนทางด้านของบ้านชาลีในตอนนี้เพื่อนของชาลีได้โทรไปแจ้งกับพวกคอแม็กว่าตอนนี้แฟงกี้กับน้องชายของเขาครับได้อยู่ที่บ้านของชาลีและในขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นจู่ๆเพื่อนของชาลีก็ได้แอบย่องเข้ามาเพื่อที่จัดการกับพวกเขาแต่ทว่าเยนก็ได้เข้ามาช่วยจัดการเอาไว้ได้ทันเวลาพร้อมกับบอกว่าเพื่อนของชาลีทรยศเราตอนนี้ครับพวกคอแม็กได้มุ่งมาทางพวกเขาแล้วแฟงกี้กับเยนนั้นได้กระหน่ำกระสุนเข้าใส่พวกมันพวกเขาจะต้องหนีรถของลูกน้องคอแม็กไปให้ได้ส่วนท่าทางของชาลีไม่เห็นท่าจะไม่ดีครับเขาจึงทำการเตรียมเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ส่วนท่าทางของพวกวินสตันพวกเขาขับรถจนเสียหลักก่อนที่จะหนีขึ้นไปบนอาคารตอนนี้พวกคอแม็กได้ตามพวกเขามาแล้วเย็นได้แยกกับพวกเขาส่วนท่าทางของคู่แฝดทั้งสองครับได้ออกไปหาที่ยิงไรเฟิลตัดภาพไปที่วินสตันกับแฟงกี้พวกเขาเข้าจัดการกับลูกน้องของคอแม็กอย่างดุเดือดส่วนทางด้านของเยนเธอนั้นได้ทำการจัดการกับลูกน้องคอแม็กไปได้ทางด้านของแฟงกี้ครับเขาบังกระสุนให้กับน้องชายจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้ครับพวกเขาจะต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อหนีไปซึ่งเยนก็ถูกคู่แฝดยิงมีทางเดียวครับที่แฟงกี้จะช่วยคนที่เขารักให้รอดไปได้นั่นก็คือเขาจะต้องเสียสละตนเองเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้แฟงกี้กระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับกล่องเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินจากไปในตอนนั้นครับแฟงกี้ก็พร้อมที่พีชีพกระสุนของปืนนั้นผ่านทะลุหัวของแฟงกี้ปลิดชีพอดีตนักฆ่าของคอนติเนนทัลไปในที่สุดเมื่อได้กล่องมาจากแฟงกี้แล้วคอแม็กก็ได้ทำการเปิดดูครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เครื่องพิมพ์เหรียญครับส่วนท่าทางของวินสตันกับเยนพวกเขาได้เดินทางมาถึงยังเบอร์ตันคาราเต้ก่อนที่เขาจะบอกพวกไมค์กับลูไปว่าตัวเขาต้องการปืนเพื่อที่ไปแก้แค้นให้กับพี่ชายและเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ